เจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีเวลาก็ได้มาในรายการก็ถือว่าญาติโยมก็ยังได้มีกำลังใจได้ปฏิบัติธรรมกันเราก็ดีใจอย่างกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ญาติโยมก็มาเนสันชิกกันก็ดีวันพระก็ดีก็ถือว่าก็เป็นบุญของชาวพุทธของเราบางคนก็ไม่รู้ว่าเนสันชิกนี่แปลว่าอะไรนั่นนะ การทำปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ส่วนตัวของเรานั่นข้อวัดปฏิบัติที่พุทธองค์บัญญัติไว้ก็ดีแล้วเราไปทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเรา นี่แหละจึงว่าทำไปทำมาลูกผู้หญิงลูกผู้ชายที่มีจิตใจศรัทธาก็เลยสร้างข้างที่ภาวนากันเยอะขึ้นไหนจะเรื่องการเงินการทองไหนจะเรื่องข้าวยากหมากแพงไปเรื่อยนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็เลยมีการทำที่ภาวนากันบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละถึงว่าดวงใจพวกนี้ดวงใจเป็นโพธิสัตว์ดวงใจเป็นเหมือนว่าเคยเป็นผู้นำนั่นแหละก็อยากนะต้องการทำแล้วก็เมตตาเพื่อนบ้านด้วยครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมแชะเจริญพรใจโยมกราบธรรมสถานครับผมอยากจะสอบถามว่านั่งสมาธิแล้วไม่เห็นอะไรนี่ปฏิบัติถูกทางไหมครับไม่เป็นไรนั่นแหละมันเห็นใจตัวเองมันไม่เห็นใจมันไม่เห็นอย่างอื่นแต่มันไปเห็นใจตัวเองนั่นน่ะมันเร็วมันเดินทางกลงคนที่เห็นน่ะยังต้องไปละเห็นอีกนะโยมเนาะนั่นน่ะเห็นใจตัวเองเนี่ยดีเห็นที่ว่าคล้ายๆว่าขัดใจตัวเองเป็นนั่นน่ะเช่นอย่างว่าคืนนี้อยากไปเที่ยวเหลือเกินไปเที่ยวเตะเฮฮากับเพื่อนฝูงเนี่ยเราไม่ไปนั่นน่ะเราไม่ไปเราก็ไม่เสียสตังค์นั่นน่ะเหมือนว่าคนเห็นเนี่ยต้องคนเห็นเนี่ยต้องฉลาดคนเห็นต้องฉลาดรู้จักดับรู้จักใช่รู้จักดับให้มันรู้เรื่องเกิดดับของจิตด้วยนั่นน่ะเข้ามา
คนนั่งแล้วบางคนเขานั่งเขาบอกว่าเขาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรแต่พอนั่งไม่เห็นมีอะไรเลยครับแต่ว่านั่งรู้ปวดรู้เมื่อยครับมันนั่นแหละนั่นแหละดีทีนี้ถ้าใจมันว่างขึ้นมาหรือว่าใจมันโล่งขึ้นมาบางคนเห็นมั้ยเขาบอกว่ามันมาอยู่ที่ตานะมันมากระเพื่อมอยู่ที่ตานะแล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าเมื่อมันกระเพื่อมเราก็จะไปดูมันก็รู้มันที่ใจไว้เฉยๆรู้ไว้ที่ลมเฉยๆถ้าเราไปดูมันอยู่มันจะกระเพื่อมอยู่นั่นนะเหมือนว่ามันเกิดมันเห็นเนี่ยมันเห็นหรือว่ามันเห็นอยู่ที่ภายนอกอ่ะเราก็น้อมกลับมาดูใจเราไว้เฉยๆนั่นน่ะนะเราบอกว่าเดินจงกรมเยอะๆคนนั้นนะคนที่ว่ามันกระเพื่อมนะหลับตาทีไรมันจะกระเพื่อมอยู่นั่นน่ะมันเหมือนน้ำกระเพื่อมอยู่แล้วบอกว่านั่นแหละโยมถ้าเราสงสัยเรากลัวเราก็เลิกทำจิตเราต้องทำให้มันผ่านไปทำเรานั่งเฉยๆแล้วก็มาดูใจเราไว้เราไม่ยินดียินร้ายกับมันต่อไปมันก็ดับได้นะโยมนะเหมือนอย่างกับโยมอะไม่เห็นอะไรเนี่ยแต่เห็นใจนานๆมันเห็นทีก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะบางทีเนี่ยมันเหมือนอย่างกับโดนเร็วตัวแล้วก็นอนอยู่นั่งอยู่อะไรเงี้ยแต่มันเห็นตัวเดินอยู่ป่าเขาเร็ววูดวาดเลยนะนานๆมันเห็นทีก็เป็นได้ อำนาจจิตของเขานะโยมนะอย่าไปกลัวดีคนปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะเห็นตัวเองเห็นมาที่เขาไม่เห็นตัวเองไม่บังคับใจตัวเองไม่ได้ก็ตีต่อยกันนี่นะเราต้องไปติดคุกกันนั่นน่ะเห็นป่ะนี่แหละที่เราบังคับใจไม่ไปนั่นน่ะเราอย่าไปนั่นน่ะเห็นป่ะใจเราก็รู้ของเรานั่นน่ะรู้เรื่องเกิดดับรู้เรื่องทุกข์เรื่องสุขดีไปดีหรือไม่ดีไปได้ดีเราไปไม่ได้ดีเราไม่ไปอ่ะใช่มั้ยนั่นน่ะแบบนั้นน่ะใจมันรู้นั่นน่ะไอ้ตัวใจมันก็รู้นะนั่งแล้วมันรู้ไปที่นู่นรู้ไปที่นี่มันไม่เห็นนะแต่ใจมันออกไปรู้ที่อื่นนะมันมี2ทางมันเห็นแล้วก็ไม่เห็นแต่ใจมันรู้ไปที่นู่นที่นี่เนาะนะรู้จักเบรกมันเลยทำแล้วต่อไปมันจะเชื่องเข้าเนาะโยมเนาะสาธุ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 อย่างนี้แหละเพราะว่าคนบางคนก็แปลกเนาะเขาเห็นกันแต่ทำไมบางคนไม่เห็นนั่นแหละกรรมฐานมืดแต่ใจมันไม่มืดอะตามันไม่เห็นไอ้บางคนตามันเห็นตาเห็นก็ต้องรู้จักดับรู้จักให้มันเกิดแล้วให้มันดับนะท่านบอกว่าถ้ามันเกิดอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเคยเห็นมาทางนั้นน่ะแต่ทีนี้ท่านเลยไปหมดแล้วท่านก็ตอนหลังมันเป็นของจริงมันเห็นก็เป็นของจริงนั่นที่ว่าโลกุตระธรรมนั่นแหละที่ว่าอย่างนี้แหละครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบครับโยมบุษบุปผาเจริญพรชายโยมค่ะค่ะมานมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมก็โยมมีเรื่องมาปรึกษาพระอาจารย์สองสามข้อนะเจ้าค่ะสาธุจังว่าโยมปฏิบัติธรรมมานานแล้วค่ะทำสมาธิก็ได้ปกติเนี่ยค่ะมันไม่ได้อะไรมากมายเลยค่ะได้จิตสงบแล้วก็โยมก็รู้สึกสบายแล้วก็สดชื่นเนี่ยโยมก็นึกว่าน่าจะถูกทางนะเจ้าคะแต่ว่าทีนี้โยมปฏิบัติธรรมมาตลอดอยู่วัดวันสำคัญสำคัญโยมจะอยู่วัดแล้วก็จะพาเพื่อนๆทำสมาธิกันมาเป็นประมาณ10กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
ทีนี้โยมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าโยมว่าการที่เราจะสวดมนต์ภาวนาให้ลูกมันหายดื้อเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าแล้วเจ้าคะคือว่าลูกโยมมันดื้อเจ้าค่ะคือว่าโยมก็นึกว่าเวลาสวดมนต์ทุกครั้งหรือนั่งสมาธิทุกครั้งก็จะขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าคะแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยคิดได้อะไรได้เนี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนก็ว่าโยมเองนะโยมอยากจะทำ ปฏิบัติจนไม่ต้องไปนั่งห่วงอะไรเลยเนี้ยแต่ทีนี้เมื่อโยมยังติดตรงนี้อยู่โยมไม่รู้ว่าจะอยากจะให้ตัวโยมเองนะไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะเจ้าคะ อยากจะไปให้พ้นจากวัฏสงสารที่ว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากทางโลกโลกอะเจ้าค่ะทีนี้โยมเนี่ยมันมีครอบครัวถึงไม่มีสามีก็ยังมีลูกนะเจ้าค่ะทีนี้เขาออกครอบครัวหมดเหลืออีกคนหนึ่งที่ดื้อนั่นนะเจ้าค่ะนี่โยมก็ได้ทำไว้ให้เขาทุกอย่างแล้วนะเจ้าค่ะมีสวนแล้วก็มีรถไว้ให้ลูกชายพอนั้นนะแต่โยมก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถ้าโยมไม่อยู่แล้วอะเขาจะครองชีวิตอยู่ได้ยังไงทีนี้ความดื้อของเขาเนี่ยโยมก็ว่าเคยฟังหลวงพ่อจรัญว่าให้สวดอิติปิโสมากพออายุหนึ่งจบลูกจะได้หายดื้อโยมก็ทำนะคะโยมก็ทำก็ดีได้พักไปเดี๋ยวก็ดื้ออีกอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้โยมว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรของโยมแล้วก็โยมสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ส่งผลบุญให้เขาอย่างเนี้ยพระอาจารย์ว่าโยมทำอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจะให้โยมทำแบบไหนจะถามว่าโยมจะติดข้องจนไปไหนไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะโยมก็เห็นทางของโยมแล้วแต่โยมก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่าจะตัดเหมือนกับกับว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องให้มีใครเลยให้มีแต่เราอยู่เพียงคนเดียวโยมทำได้แต่เวลาทำสมาธิแต่พอนั่นก็อดห่วงอีกไม่ได้นิยมว่าจะทำยังไงไม่ให้ติดข้องตรงนี้นะเจ้าค่ะทีนี้ก็ขอความเมตตาจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวโยมทางฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จ้าอะไรนะที่แรกว่าไงคำถามเดียวครับหลวงพ่อสั้นๆคือโยมจะทำยังไงให้ลูกไม่ให้ดื้อคือตอนนี้โยมก็ทำคือว่าสวดมนต์ภาวนาให้เขาเพื่อที่จะให้เขาลดความดื้อลงทำถูกนี่แหละที่ว่าเขาอาจจะให้เราเนี่ยไม่ติดกับเขาหมายว่าเราไปห่วงเขาแต่เขาไม่ห่วงเราอันนั้นน่ะเขาเหมือนว่าเขาไล่เราให้เราเข้านิพพานถ้าเขาดีแล้วก็ห่วงเขาอีกนั่นน่ะอันนี้เขาดื้อเราก็จะไปบอกว่าเขาดื้อขอให้เขาเป็นสัตบุรุษขอให้อาหารที่เขามาทานของเราขอให้เป็นยาทิพย์ให้ไปตามปากคุณแม่บุญเรือนตามปากพระพุทธเจ้าพาละหันด้วยเนาะขอให้เป็นยาทิพย์ขอให้หายโรคทุกชนิดขอให้เขาหายหลงนั่นน่ะขอให้นั่นน่ะแล้วทีนี้ก็บอกว่าต้องไปพูดขอขมากรรมต่อหน้าเขามันจึงจะคับน่ะมันจะหายถ้าไปขอขมารับหลังมันไม่หายมันไม่รู้นะคุณโยมนะถ้าพูดขอขมาแผ่เมตตาก็ดีหรือว่า มันก็ไม่หายก็ต้องเอาอย่างเงี้ยพูดขอขมากรรมเงินทีนี้ก็นี่แหละคุณแม่บุญเรือนบอกว่าอาหารที่เราทำให้แกทานดีแล้วแล้วก็พูดยิ้มแล้วค่อยพูดกันอย่าไปสอนเขาเวลาหิวข้าวอะไรเงี้ยแม่หน้าลำคาญพูดไม่หยุดกินข้าวก็ยังมาพูดอีกอะไรต่ออะไรเนาะให้มันหายหิวก่อน ให้ใจดีก่อนนะคุณโยมเนาะทีนี้ก็นี่แหละที่โยมทำถูกแล้วที่ภาวนาวันนี้เนี่ยนะท่านบอกว่าพอเราจะตายเราจะได้ละไปได้นั่นน่ะใหม่ๆเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละห่วงหน้าห่วงหลังเป็นได้เพราะว่าสายเลือด
ทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมก็เอางี้แหละภาวนาไปด้วยเนาะทีนี้ก็ภาวนาแล้วก็อธิษฐานนั่นแหละขอให้เป็นยาทิพย์นั่นแหละอาหารทุกอย่างของทุกอย่างขอให้เขาเบื่อสักทีถ้าเขาให้เขาเลิกพยศสักทีขอให้เขาเป็นสัตบุรุษนั่นแหละอย่าไปว่าเขาดื้อเนาะนั่นแหละคุณแม่บอกขอให้หนูเป็นสัตบุรุษนะนั่นแหละแม่เลี้ยงเด็กไว้คนหนึ่งแม่ก็แกล้งด่านั่นแหละพอเขาก็หน้าไม่ดีเหมือนกันนะอยู่ดีๆคุณแม่มาด่าลูกเราเข้าใจดีครับแม่ก็ถามว่าลูกเอ้ยหนูเป็นสัตว์หนูเป็นเที่ยเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่เป็นครับเออต่อไปเองเป็นสัตบุรุษนั่นน่ะต่อไปก็เป็นศึกษาไงโตขึ้นตะก่อนเนี่ยเป็นศึกษาอำเภอนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเด็กคนเนี้ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยปากศักดิ์สิทธิ์นะอภิญญาแต่ครูบาอาจารย์เยอะที่ท่านไม่พูดให้เราฟังนั่นเองนั่นน่ะที่วาจาศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้เหมือนหลวงปู่สงฆ์นั่นน่ะที่ก็บอกว่าเอากวางมาให้หลวงปู่บอกว่ามันนกมันก็บินไปเลยหลวงปู่ก็ไม่เลี้ยงไงใช่ป่ะผมเอาฟางมาให้หลวงปู่บอกมันนกให้มันบินไปนั่นน่ะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมณรงค์เจริญพรจ้ะโยมนมัสการครับหลวงพ่อจะปรึกษาเรื่องธรรมะผมใช้ปฏิบัติธรรมะเป็นอานาปานสตินะครับจ้ะแล้วก็นั่งทำละเอียดลงไปเรื่อยจนถึงจุดนึงคือมันเหมือนตื้นขึ้นมาแล้วก็มันจะไม่มีลมหายใจครับดีพอไปถึงตรงนั้นผมก็จะมันก็จะกลัวมันตกใจแล้วก็ถอนลงมามันจะอยู่มันจะไปถึงจุดนี้แล้วก็เลิกครับนี่นะไม่รู้จะปฏิบัติแบบไหนต่อไปครับทำงี้ทำหายใจยาวๆบางคนมันก็เข้าสมาธิเลยมันก็เข้าเหมือนมันนิ่งเลยมันก็ไม่หายใจเลยทำหายใจยาวๆลึกๆหายใจยาวๆลึกๆตอนที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะดับลมหยาบมันจะดับนะครับลมละเอียดมันจะเกิดมันจะไม่หายใจมันหายใจในท้องถ้าดิวเคลียร์มานะโยมไม่ตายหรอกโยมหายใจเป็นโยมหายใจอยู่ในท้องนะจำไว้หัดทำไม่ได้เราอดไปอีกสักระยะหนึ่งครับใช่ทำหายใจยาวๆอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนั่นแหละลมละเอียดมันเกิดที่บอกว่ามันเข้าสมาธิของเขาลึกขึ้นไม่ต้องไปบอกว่ามันเข้าชั้น1ชั้น2อะไรไม่ต้องไปพูดแต่เราทำไปมันไปถึงจุดนั้นแล้วก็มันก็เหมือนกับมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกมันก็เลยนั่นแหละมันเหมือนบางคนมันเหมือนอึดอัดแล้วเราก็หายใจยาวๆเบาๆนั่นแหละบางทีก็เข้าเลยเขาบอกที่คนที่เขาทำผ่านมาแล้วนะเขาก็บอกนั่นแหละโยมเพราะว่าเนี่ยมันไปเจอของดีแล้วทีนี้มันถอยหลังเรื่อยถอยหลังเรื่อยวันหลังมันไม่ยอมเข้านั่นน่ะเห็นมั้ยมันเข้าได้ให้มันเข้ามันเข้าไปกี่ชั่วโมงแล้ววันหลังพอมันจะออกเราก็รู้ว่ามันออกยังไงมันเข้ายังไงวันหลังมันจะเข้าง่ายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายใช่มั้ยมันจะเข้าสมาธิเฉยนั่นน่ะแล้วมันก็จะวางเฉยของเขานะไม่งั้นมันจะปวดเจ็บนะยอมนะแล้วอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงคือถ้ามันเกิดพอนั่งไปบางทีมันเกิดทุกขเวทนามันปวดแบบรัดตัวมากเลยเกินอย่างเงี้ยครับนั่นแหละถ้ามันหลุดไปได้มันจะไปเจอของดีเนี่ยมันไอ้ปวดเจ็บมันกั้นฝังเราไว้มันไม่ให้เราไปเจอของดีเหมือนว่าเราจะไปเจอลาภ
ลาภใหญ่ก็ไปอีกนั่นแหละถ้าพูดเป็นทางโลกใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราผ่านปวดเจ็บได้มันก็จะไปสงบนั่นแหละสงบเย็นหรือว่าทีนี้มันเข้าสมาธิของเขาได้บางคนทีนี้ทำได้บ่อยๆทำได้บ่อยๆมันจะเป็นบุญเลยนั่นแหละบางคนเห็นไหมนั่งต้อง 5-6 ชั่วโมงกว่าจะเข้าได้ทีนี้นั่งเท่าไหร่ก็ไม่ปวดไม่เจ็บละแต่คุณตานั่นนะทีนี้เดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบสงบรู้นี่แหละถูกละรู้เดินไปทางไหนก็รู้นั่นนะจะโกรธก็รู้ก่อนมันก็ดับจะโกรธก็ดับนั่นนะนั่นนะเป็นบุญนะโกรธมันจะไม่มาแล้วมันจะหมดแรงลงหมดแรงลงคนนี้รู้ใจเราแล้วรู้กิเลสของเราซะแล้วนะไม่งั้นเราก็จะตามมันพอมันให้โกรธมันก็จะโกรธนั่นนะคนนี้ทำผิดเราไม่พอใจแล้วเราก็โกรธเรารู้ว่าเขาทำผิดเราจะมีสิทธิ์โกรธไงแต่เราไม่โกรธ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 ใจมันก็เป็นพระนั่นนะคุณโยมนะนมัสการครับสาธุสาธุครับนมัสการครับนี่แหละถึงบอกว่าญาติโยมเห็นไหมใครจะว่าทุกข์ร้อนยังไงเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมลมแรงฟ้าแรงเห็นในโทรทัศน์ก็ต้องระวังระวังยังไงอ่ะมันระวังไม่ได้ธรรมชาติมันใหญ่โตเหลือเกินมันหนักเหลือเกินใช่ไหมแต่เราอ่ะระวังบุญของเราระวังความดีของเราให้มันเต็มให้ได้ใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยแต่มาคุณโยมบางคนเห็นว่าเหมือนอย่างว่าเราจะตายแล้วนั่นเห็นไหมทุกขภาพเราตาไรตาไรเราก็จะตายลงทุกวันทุกวันทีนี้เราก็หามีโอกาสเราก็สร้างทั้งทานสร้างทั้งภาวนาเนี่ยมันถูกอะนั่นเห็นไหมบางทีนั่งรถไปอะไม่ได้เจริญสติใช่ไหมมันก็เป็นได้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราอยู่บ้านเราจะถือศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราจำเป็นต้องนั่งต้องใส่ชุดขาวไหมคะเออไม่เป็นไรใจเราดีนั่นน่ะเหมือนว่าไม่จำเป็นนะคะใช่ใช่คุณแม่บุญเรือนน่ะคุณแม่บุญเรือนใส่ได้หลายสีเลยนั่นเนี่ยท่านไม่ถือท่านบอกว่าลูกศิษย์มาที่พักท่านท่านก็บอกว่าเอาใจเลยนั่นน่ะเอาที่ใจเลยให้ภาวนาจ้าจ้าข้อหนึ่งจะถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราเกิดเห็นภาพอย่างเช่นภาพพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นแวบหนึ่งแล้วก็หายไปแวบแล้วมาหายไปหมายความว่ายังไงคะพระอาจารย์นั่นน่ะบางคนก็เห็นตลอดทีนี้ถ้าตายคนนี้จะไปเป็นเทวดาถ้าคุณยายคนนี้โอ้ไม่เอาฉันไม่อยากมาเกิดอะคุณยายก็ทำไป93ถึงจะได้ตายเนาะ93ทีนี้ก็ยายก็บอกว่ามันเบื่อแล้วเห็นว่าภาวนาไปกระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมนั่นแหละยายปิ่นเนี่ยใช่ไหมคุณโยมไอ้ลูกหลานก็ไม่นึกหรอกว่าแม่จะได้แม่ก็โชคดีก็ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานทำไมนะแกก็อายุมากก็แกก็ชอบมาทางเนี้ยทำมาต้องเอาสาวๆแล้วแล้วมาคุยกับเราท่านอาจารย์ไอ้มันเห็นแต่องค์พระอยู่เรื่อยเลยในใจเราเนี่ย
แล้วจะทำยังไงให้มันหายให้มันดับก็ไปถามหลวงพ่อใหญ่เออยายคนเนี้ยถ้าดับไม่ได้มันก็เป็นเทวดาก็แล้วกันตายไปก็เป็นเทวดาถ้าดับได้เขาก็ไปสบายของเขาอย่างนี้แหละคุณโยมทำไปเถอะต่อไปเราก็น้อมมาดูใจเราเรื่อยเลยน้อมมองพระเข้ามาในใจเราในความรู้สึกของเราเออมันถ้าหายได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยภาวนาไปไฟมันเกิดไฟยังเทคนิคการน้อมเข้ามาดูใจอ่ะทำยังไงครับพระอาจารย์เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอ่ะสมมติว่าเราส่องไฟฉายไปข้างนอกอ่ะมันก็ไปสว่างข้างนอกทีนี้เราก็จะเอามาสว่างที่ใจที่ฉายมาที่ดวงใจเรานั่นแหละไอ้ยานดวงนี้มันก็จะกลับมาสว่างในใจมาดับที่ใจนั่นแหละใช่ไหมโยมที่ความหมายเนาะความหมายว่าถ้าส่องไปข้างนอกมันก็ไปสว่างข้างนอกแล้วกลับมาส่องมาในตัวเราอยู่ตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นก็มาดูใจเราน้อมเข้ามานะเหมือนอย่างกับว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับพระอาจารย์เพื่อให้มันนี่แหละพระอริยเจ้าจะเกิดพระนี่แหละมันจะเกิดดับตัวดับมาตัวเห็นข้างนอกเนี่ยร้อยเห็นพันเห็นใช่ไหมร้อยแปดทีนี้ที่บอกว่าคนเราเนี่ยติดอยู่ในรูปข้างนอกเสียงข้างนอกทีนี้ก็น้อมเข้ามามันก็ดับมันก็เห็นแต่ลมมันหมดลมมันก็เหมือนว่าอุปทานมันก็ไปตัวรู้มันก็ไปนิพพานนั่นน่ะที่เราตั้งใจนะโยมนะนั่นน่ะที่เราน้อมเข้ามาค่ะขอบพระคุณค่ะอยากจะถามอีกข้อหนึ่งว่าสาธุคำว่ามนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินิพพานสมบัติหมายความว่าอะไรครับอาจารย์ก็เหมือนนั่นว่าเราเนี่ยมาเกิดเนี่ยมาสร้างมนุษย์ให้ต่อมนุษย์อีกนะว่าถ้าตายให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกมนุษย์สมบัติถ้าไปเป็นเป็ดเป็นไก่สมบัติเสร็จเลยใช่ไหมมันก็ไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรไปนั่นแหละเรียกว่าเจตนาของเขาเขาไม่อยากไปเป็นหรอกแต่ทีนี้เขาไม่ถือศีลไงตีกันทะเลาะกันทุกวันนั่นน่ะมันจะไปเองนั่นน่ะจิตเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันก็เป็นยักษ์เป็นมารแต่เราใจดีเราสร้างพระไว้ในใจไงพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจอย่างนี้เนี่ยที่ท่านพูดว่าให้นึกถึงความตายอยู่ในใจเราน่ะลมหายใจหมดลมแล้วก็ไปแล้วไอ้ตัวรู้มันไปทีนี้ไอ้ตัวรู้มันสร้างไม่เหตุไม่ดีไว้ไงมันก็เหมือนว่าไปวาดรูปไม่ดีไว้ใช่มั้ยรูปยักษ์รูปมารอยู่ในใจเราใครจะมาสู้เราได้เรามีปืนเรามีระเบิดเราก็เฟี้ยงใครก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันสร้างยักษ์สร้างมารไว้ในดวงใจอันนี้คือมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็เหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าสวรรค์สมบัติเนี่ยขอให้ได้มาเกิดกับเราอะไรเงี้ยนะทีนี้บอกว่าทำไมให้ไปเป็นเทวดามันกลัวจะไปพาดไปเป็นสัตว์นั่นเองที่จะบอกว่าไปเป็นเทวดาก็ยังดีกลับมาเกิดก็เป็นคนใจดีเนี่ยมีนิสัยดีถ้าไปเป็นเปรตไปเป็นยักษ์จะมันดุนั่นแหละมันคอยมันก็ไม่อยากสร้างทานบารมีใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะค่ะคุณยอมนะสาธุสาธุโชคดีโชคดีนี่แหละจึงบอกว่าวัยรุ่นเขาไม่รู้เขาลืมพ่อลืมแม่พอไปโรงเรียนเขาก็รักเพื่อนตามเพื่อนตามฝูงปฏิกันดีกว่าชวนกันไปกินเหล้ากันดีกว่าพอกินเหล้าก็รักพวกนะโอ้ยมันจะมาปลังแกเพื่อนเราไม่ได้ต้องช่วยกันแล้วทีนี้แหละกลายเป็น
หางว่าวกันขึ้นมาลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ก็จึงบอกว่าต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เพื่อนคนไหนที่เป็นบัณฑิตพาเราไปร่ำรวยนะเราไปทำมาหากินที่ถูกทำนองคลองธรรมใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มีความสุขแบบนั้นนะทีนี้ทำบ้านเมืองทุกข์ร้อนก็เพราะนี่น่ะมันสุขๆดิบๆ กันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะมาบางคนเนี่ยเขามีบุญเขาก็เดินไปถูกทางของเขาไม่โกงบ้านโกงเมืองภาษีอากรอะไรเห็นไหมเขาก็อยู่ได้นั่นน่ะเห็นไหมถามเอาถูกเอาควรเหมือนทำบุญไปในส่วนรวมของบ้านเมืองก็มีความสุขครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมสุรีพรจะเจริญพรใจโยมยังคะฮัลโหลโยมสุรีพรได้ยินไหมนมัสการค่ะจ้าจ่าโยมสุริพรพูดได้เลยฟังอยู่ค่ะคือมีคนแจกหนังสือไอ้ที่หนังสือแจกนะคะประวัติคุณแม่บุญเรือนนะคะอยากถามว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เสียชีวิตที่วัดสังฆทานหรือเปล่าคะอ๋อเขาเสียล่วงลับไปวัดอาวุธนะตอนหลังท่านมาอยู่วัดอาวุธจ้าแล้วเห็นเขาลงประวัติว่าเสียที่บ้านพระขนงนะแต่อัฐิและรูปของคุณแม่บุญเรือนอยู่ที่วัดสังฆทานใช่ไหมคะที่ในสักการะมันยังนี้เหมือนยังว่าหลวงปู่สังวานเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขามาเจอกันอดีตชาติท่านก็เลยเอามาไว้ที่วัดสังฆทานที่สักการะบูชาใช่ไหมคะนั่นแหละอาตมาก็เลยไปรอลูกคุณแม่บุญเรือนเห็นลูกผู้หญิงที่นี่เยอะเข้าวัดกันเยอะให้เป็นกำลังใจลูกผู้หญิงจ้าโยมเข้าใจว่าคุณแม่เสียที่วัดไม่ใช่หรอบอกคนอื่นว่าเสียอยู่ที่วัดสันเขาเจอเองนะคะเขาเคยเจอหลวงพ่อสนองก็เคยเจอกันกับแม่บุญเรือนเนี่ยใช่แล้วก็หลวงพ่อสังวานนี่ไปฟังธรรมพาแม่ชีไปฟังธรรมนั่นน่ะหลวงปู่สังวานก็เลยเอาแม่บุญเรือนมาไว้ที่ท่านมาไว้ที่วัดสังฆทานใช่ไหมคะอาตมาเป็นคนไปหามาเองนั่นน่ะอาตมาก็ชอบแม่ชีที่ปฏิบัติเก่งปู่ย่าตายายคนไหนที่ภาวนาเก่งก็ไปบางทีก็ไปขอเขามามั่งหลวงปู่สังวานเหรอคะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นเจ้าหญิงอยู่ทั้งแล้วท่านเก่งหลายอย่างเลยนั่นน่ะท่านเป็นเจ้าหญิงอยู่ได้หลายอย่างใช่ท่านเป็นเจ้าหญิงอยู่ที่เมืองนู้นน่ะเมืองเชียงใหม่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเจอแล้วเขาก็เรียกไอ้พระอย่ามาฟังศาลาที่ศาลานี่มันเล็กให้ไปศาลาวัดดีกว่าหลังใหญ่ไปฟังเทศที่นั่นแต่ทีนี้แม่ก็หันมาถามคุณหญิงคุณนายไอ้แปลว่าอะไรวะไม่รู้สิแม่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็ไอ้ก็แปลว่าพี่สิวะพูดแบบเมืองเหนือนะเขาเป็นเจ้าหญิงอยู่ทางเมืองเหนือกันนั่นน่ะลูกพี่ลูกน้องกันโยมเข้าใจผิดมานานเลยเพิ่งไปเจอหนังสือเมื่อวานนี้ค่ะเขาแจกให้แล้วเขาไม่ได้แจกหรอกค่ะขอกับหลวงพ่อมาเขาพิมพ์แจกเยอะเลยแล้วก็เลยเอามาอ่านเพิ่งรู้จริงโยมก็หลงไปเถียงคนอื่นเขาท่านบอกว่าศิลาน้ำอ่ะถ้าไม่มีศิลาน้ำคุณแม่ก็เอารูปท่านตั้งไว้แล้วก็เอาน้ำโพลิสอ่ะไปไว้ตั้งวันศุกร์ให้กินวันเสาร์นะให้กินทุกวันแล้วนิวเคลียร์มาก็ไม่ตายมันจะเป็นเนื้อทิพย์ท่านบอกนั่นน่ะจ้าแล้วตอนนี้ถ้าเราอธิษฐานถึงท่านได้ไหมคะได้ปูนนั่นก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เนาะนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์อยู่เนาะใช่เอาน้ำใส่ขวดแล้วอธิษฐานให้แม่บุญเรือนช่วยทำยาช่วยนั่นน่ะกล้วยหอมไม่ชื่อเสียงหอมฟุ้ง
ละมุดประวัติจบเมื่อสักครู่นี่ค่ะแล้วก็โทรมาถามใช่กล้วยหอมไม่ชื่อเสียงหอมฟุ้งละมุดแต่วิมุตหลุดพ้นหนมเตยฟูก็เหมือนให้เฟื่องฟูนะลูกหลานทำไรก็เฟื่องฟูนั่นน่ะเห็นมาฮะทุกอย่างผลไม้อาหารทุกอย่างให้เป็นยาทิพย์นั่นน่ะท่านบอกให้หายโรคทุกชนิดในแนวทางชีวิตรุ่งโรจน์นะนั่นน่ะจ้าค่ะนมัสการนะคะสาธุสาธุขอบพระคุณค่ะสาธุที่นี่ก็เหมือนยังว่าคนเราเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่คูณบอกว่าของดีเองไม่บอกว่าดีอ่ะแล้วใครจะช่วยใช่ไหมหลวงปู่คูณบอกของดีเราต้องบอกว่าดีนั่นน่ะเห็นไหมโรคไปใครเจ็บมันก็หายได้เห็นไหมงูกัดลุงคนหนึ่งอ่ะแกก็ไปเอาใบตะโกมาท่องเห็นไหมมาบังตะกุลนั่นท่องคาถาบางสกุลนะเคี้ยวแล้วก็พ่นไปงูเห่ามันก็หายเมื่อแปลกนะก็ถือขึ้นนั่นนะแต่บางคนจะถือขึ้นแบบแกหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นนะมันเป็นยังไงพระเคยโดนงูกัดไงท่านอยู่ทั้งสุพรรณด้วยกันก็อยู่ใกล้ๆกันก็ท่านรู้ก็มาทำให้พ้นให้หายได้แปลกนั่นแหละถึงบอกว่าคำพูดพุทธองค์อ่ะจ้าครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบึงการครับจากโยมเหรียญเจริญพรใจโยมยาบติยาสาธุสาธุสาธุจ้าโยมเหรียญมีคำถามอะไรไหมมัสการพระเดชพระคุณเจ้าค่ะจ้าพระตาปรึกษาเรื่องโยมเหรียญปิดทีวีก่อนเข้าสวดมนต์ห้องพระปิดทีวีฝั่งนู้นก่อนเนาะเสียงสะท้อนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะปิดทีวีหรือว่าวิทยุก่อนเอาเสียงลงก่อนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเข้าพูดได้เลยฟังอยู่จ้ะพูดได้เลยท่านหลวงตาเวลาเข้าสวดมนต์พระพุทธเจ้าเวลาไปกราบพระที่ไรมีแต่ง่วงเหงาเหานอนแต่ไม่ยอมแพ้มันเป็นเพราะอะไรหลวงตามันฝังเรามันไม่อยากให้เราสวดมนต์ไอตัวขี้เกียจไอตัวมารนั่นน่ะมันไม่อยากให้เราสวดมันอยากให้เรานอนเรานอนมันก็นั่นน่ะมันไม่อยากให้ยอมแพ้หลวงตาเราอย่าไปนอนนะเราเดินเลยแกล้งมันมั่งถ้ามันนั่นน่ะแกล้งมันมั่งเดินจงกรมมันเวลาสวดมนต์เราจะสวดมนต์แล้วก็ทำอะไรอยากจะใจแล้วกินบรรทอนแล้วก็หลายอย่างต่างๆแล้วก็นั่งสมาธินั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้ถ้ามันเป็นยังไงแต่พอสักพักก็เลือกง่วงแล้วไม่ง่วงละแต่เข้าข้างในทุกครั้งเลยดวงตาสงบแล้วบางคนน่ะมีกรรมเหมือนมันฝังนะกรรมมันมาฝังนิวรณ์ทีนี้ถ้าโยมถ้ามันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆกูเดินจงกรมแกล้งมันบ้างอย่าไปนอนนะนอนแล้วมันหลับทิพย์นั่นน่ะแต่ไม่ได้ไปนอนหลวงตาต้องสวดมนต์ทำวัดทั้งคืนก่อนหลวงตาค่อยไปนอนสมาธิต่อใช่ใช่นั่นน่ะทีนี้ก็มันเป็นเหมือนวิบากกรรมเหมือนกันถ้ามันหลุดได้มันก็หายนั่นน่ะเหมือนบางคนนี่นั่งแล้วมันก็งงนั่งไปสงบรวมอยู่หลวงตาน่ะที่เคยรวมว่าเวลามันรวมตรงไหนตอนไหนไม่รู้แต่ออกมาก็ไม่รู้แต่หลวงตามันเบาไปหมดเหมือนไม่มีตนมีตัวหลวงตาเออนั่นแหละท่านยังบอกว่าเจริญสติไว้เวลามันเกิดยังไงให้รู้นั่นน่ะท่านบอกว่าจะเดินให้รู้จะกินเคี้ยวก็ให้รู้ว่ามันเคี้ยวนี่น่ะปากมันบดอาหารเราก็รู้นั่นน่ะเห็นว่าท่านบอกให้รู้ให้หมดอาบน้ำแปรงฟันน่ะขับถ่ายให้รู้ให้หมดนั่นน่ะจิตมันว่างได้จิตมันสงบได้ใช่ไหมครับแต่สวดทุกวันใช่คืนแต่ไม่นั่งได้นานเราไม่แค่สิบ
ห้านาทียี่สิบนาทีเพราะว่านั่งนานไม่ได้เป็นปวดเดียวจ้ะไม่เป็นไรนะทำไปเถอะทำไปเอาอันนี้แหละเราชนะตัวเรานี่แหละเราที่หนึ่งของโลกเป็นแชมป์ไปชนะคนอื่นมันไม่เป็นแชมป์อ่ะเป็นแชมป์เดี๋ยวมันก็อายุมากแชมป์90ไม่ไหวแชมป์80ใช่มั้ยวิ่งไม่ไหวแล้วมันก็หมดแชมป์แล้วใช่มั้ยแต่คนที่ปฏิบัติได้เรียกว่าแชมป์ตลอดเออนั่นแหละนายยอมเนาะสาธุสาธุเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่า คนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าการไปติดคุกก็ดีการไปโดนขังคุกเห็นไหมลำบากนั่นน่ะจะโดนเขารังแกแล้วก็ไม่รู้เขาจะตบตีเอาไงก็ไม่รู้ไอ้ที่อยู่ด้วยกันเห็นไหมนะที่เห็นไหมบางคนเขาก็เล่ากันคนมีตังค์เขาก็ต้องมีคุ้มกันไม่ให้มารังแกลูกเขาอะไรต่ออะไรเขามีตังค์ไอ้เราไม่มีตังค์เข้าไปเห็นไหมลำบากเห็นไหมอะไรอ่ะ120 บาทนั่นน่ะเห็นไหมภาระพัดอะมันมีหมดเนี่ยที่เขาเล่ากันผมบอกว่านั่นแหละคนมันไม่รู้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมเล็กเจริญพรชายโยมค่ะนมัสการพ่อหลวงพ่อทั้งสองท่านนะคะโชคดีโชคดีค่ะนมัสการค่ะสาธุจ้ะโยมเล็กพูดได้เลยจ้ะฟังอยู่ค่ะจะถามว่าการทำบุญเนี่ยจำเป็นไหมต้องทำเฉพาะพระสงฆ์เราทำทานอย่างอื่นได้ไหมได้หมดอ่ะเหมือนโรงพยาบาลก็ทำได้นั่นแหละคนชราแล้วก็ทำได้คนแก่ใช่ไหมทำได้หมดทานบารมีแต่ที่ว่าบุญสูงเนี่ยที่บอกว่าทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพุทธเจ้านั่นเองว่าพุทธเจ้ายังบอกถวายสังฆทานกับบุญสูงสูงกับพุทธเจ้าไปอีก100 ครั้งไม่เท่ากับถวายทานครั้งเดียวที่เราตั้งใจนั่นแหละคุณโยมเห็นนะให้ทานกับสุนัข ก็ได้แต่สุนัขเห็นว่ามันมากเข้ามากเข้าทีนี้จะทำไงอ่ะมาคนก็ไปอยู่คอนโดกันเยอะเข้าก็ปล่อยน่ะลอยแพซะแล้วทิ้งเราซะแล้วปล่อยทิ้งปล่อยวัดอีกแล้วเราโดนปล่อยแต่ก่อนนี่นะโทรทัศน์มันล้อนะเราโดนปล่อยวัดอีกแล้วนั่นน่ะแล้วอยากถามอีกค่ะได้ค่ะอยากถามว่าทำบุญกับพระเนี่ยมันก็ได้บุญนะคะแต่ทีนี้เราไปเจอคือเขาทำลายศรัทธาเราหมดเลยแทบจะไม่เข้าวัดเลยอยากเข้าวัดเลยอ่ะเลยคิดว่าจะทำบุญทางเองทางโรงพยาบาลส่งบ้างหรือว่าทางโรงพยาบาลเออให้ทานอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ได้เหมือนกันไหมคะก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ที่ท่านบอกว่าทำแล้วอย่าไปสนใจว่าเขาจะเอาเงินมาทำอะไรไม่ใช่ค่ะคือมันพูดไม่ได้เลยค่ะคือช่วยไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่ามันทำให้โยมเนี่ยอายมากๆเลยเรียกว่าฉีกหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็มันช่วยไม่ได้หรอกค่ะคือเรียกว่าเราเสื่อมศรัทธาหมดเลยอ่ะคือไม่ใช่คือทำให้เราเป็นคนทานเนี่ยทำให้เราไม่อยากใส่บาตรเลยเราเข็ดอ่ะเราอายด้วยอย่างเราอาบน้ำเนี่ยมาเปิดกระตุ้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยเปิดให้คนดูก็เปิดตั้งนานเขาพูดอะไรผมไม่ค่อยถนัดยอมคุยแล้วอาตมาได้ยินไม่ค่อยชัดเนาะยอมคุยใหม่คุยดังๆคุยชัดๆจ้ามันเหมือนอู้ๆหน่อยใช่
ยังอยู่ในสายเออทีนี้ยอมเอาอย่างนี้นะยอมอ่ะจำไว้ที่ยอมอ่ะทำอะไรยอมก็ทำได้แต่นี้เราก็ดูก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นมั้ยก็เดี๋ยวนี้เขาก็ทำโรงพยาบาลกันเยอะเห็นมั้ยสร้างศาลาสร้างห้องน้ำวัดอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยทีนี้เห็นมั้ยสร้างพระพุทธรูปแล้วก็สร้างได้สร้างโรงพยาบาลสร้างคนชราเห็นมั้ยเราให้กับมือคนชราก็ได้นะข้างๆบ้านเราก็ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเป็นบุญหมดอ่ะโยมเอ้ยนั่นน่ะถ้าเราเกิดเราจะตายขึ้นมาเราไม่ได้ทำอ่ะหมดเลยเห็นมั้ยเออเนี่ยเราเคยได้สร้างทานไว้เนาะกับคนผู้สูงอายุใช่ไหมที่ช่วยเหลือตัวเองลำบากนั่นน่ะเราก็เป็นบุญของเราเรานึกได้นะเราทำบุญเอาไว้เราก็นึกได้นั่นน่ะเอ็นมาอืมนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆบางทีบางองค์ท่านมีบารมีนะนะท่านก็สร้างได้เร็วแต่ท่านก็สร้างเยอะใช่ไหมอย่างสร้างโรงพยาบาล80ล้านก็ดีหรือว่าอะไรนั่นน่ะที่หลวงพ่อบุญหนาที่อยู่วัดเขาเจริญนู่นน่ะเนาะทางโคราชนู่นน่ะเห็นป่ะนั่นน่ะท่านก็ทำหลวงพ่อบุญหนาหลวงพ่อบุญใช่ไหมท่านก็ป่วยเป็นโรคหัวใจมั่งอะไรมั่งพอท่านมีบุญท่านก็จะชวนคนสร้างกันนั่นน่ะหลายองค์ที่ช่วยโรงพยาบาลน่ะสมัยหลวงปู่ฟันท่านก็ทำหลวงปู่แหวนก็ทำนั่นน่ะหลวงปู่แหวนเห็นว่าท่านนั่งอยู่เฉยๆแต่ญาติโยมนี่น่ะท่านเป็นต้นบุญนั่นน่ะเห็นว่าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านก็ทำของท่านเห็นว่าอายุมากแล้วครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากฉะเชิงเทราครับจากโยมกองกิ่งแก้วเจริญพรใจโยมเจ้าค่ะอนุมัติการเจ้าค่ะจ้าจ้าจ้ามีคำถามอะไรถามเอ่ยนั่งสมาธิเจ้าค่ะนั่งสมาธิก็ก็รู้สึกดีเจ้าค่ะแต่อยู่ๆมันก็แย่เจ้าค่ะก็เคยนั่งแบบมันหายไปแต่มันรู้สึกดีใช่ป่ะแต่ตอนนี้คืนไม่ได้ใช่ป่ะอยากจะทราบว่าจะทำยังไงได้ใช่ป่ะมันรู้สึกแย่ใจใช่ป่ะเป็นยังไงนะจ๊ะตั้งใจตั้งสติก่อนตั้งสติค่อยๆเล่านะตั้งสติค่อยๆเล่ามันหายไปก็ไม่เป็นไรเราก็รู้มันเฉยๆไว้เดี๋ยวมันก็คืนมาอีกเดินจงกรมไว้นั่นน่ะจิตมันสงบก็รู้ว่ามันจิตมันสงบก็ถูกอะแล้วมันหายไปเราก็ไม่ไปอะไรอาวรณ์เนาะหลวงปู่มหาบัวบอกว่ามันเดี๋ยวมันก็กลับมาหลวงปู่มั่นนั่นก็บอกทำความเพียรไว้เดี๋ยวมันก็มาอีกนะนั่นน่ะอย่าไปเสียใจนะคุณโยมเนาะมันไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่แถวนั้นแหละมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาหลวงปู่มันบอกจำไว้นะโยมเนาะเราแต่งใจเราไว้นี่แหละสังเกตลมหายใจเข้าออกเราไว้นั่นแหละเราได้บุญทุกวันนะได้บุญชั้นสูงนั่นน่ะเราแต่งใจเราสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุทั้งสี่ไงขนหนังเล็บฟันเนี่ยอาศัยธาตุทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุลมด้วยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่มีลมก็ไปแล้วมนุษย์จะแข็งแรงก็เพราะมีลมพอไม่หมดลมแล้วมันก็ไม่ดุกดิกแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่ยกอะไรไม่ได้เดินไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นน่ะเรายังมีอยู่สังขารลมเรายังมีอยู่เนี่ยเห็นไหมหมดลมเราก็ไปกับลมแล้วก็นั่นแหละ
ขอให้อุปทานไปด้วยอุปทานมีแต่บุญกุศลหรือว่ามีแต่ความว่างนั่นน่ะความเห็นไหมพวกครูบาอาจารย์ชั้นสูงนั่นก็ไม่เอาละบุญทานก็ไม่เอาละเอาแต่ความว่างเอาแต่ความเฉยนั่นน่ะเอาตัวรู้ไปอย่างเดียวนั่นน่ะครับประกันพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมอาทิตย์เจริญพรจ้ะโยมครับผมเจริญพรครับสาธุจ้าโยมอาทิตย์มีคำถามอะไรเอ่ยครับผมผมไม่อยากถามพระอาจารย์ครับถามว่าเวลาพุทโธขึ้นมาพุทโธพุทโธแต่อยากทำไมมันยังหายไปแล้วก็จะเอาพุทโธไว้ก็เอาไม่อยู่แล้วก็ไปโน่นไปนี่เนี่ยจะทำยังไงครับอาจารย์เดินจงกรมเยอะๆนะมันใหม่ๆเนี่ยเหมือนว่าเราจะไปจับมันน่ะมันก็จะให้เราเห็นแล้วแหละดีแล้วเราเห็นใจเราขึ้นมาน่ะว่าโอ้ตอนนั้นเราไม่เห็นมันจะไปไหนเราก็ไม่เห็นผมว่าพอเราตั้งใจแล้วมันเห็นดีแล้วทำไปแล้วต่อไปมันจะเชื่องเหมือนไก่นั่นแหละไปรูปหลังมันทุกวันมันเชื่องเลยนั่นน่ะนกก็เหมือนกันน่ะเอามาขังไว้นานๆมันก็เชื่องนั่นน่ะใจเราก็เหมือนกันนะทำไปมันก็ไม่อยากปรุงแต่งอะไรแล้วปรุงแต่งก็นั่นน่ะอะไรอ่ะที่ว่าจับเงาหรือว่าวาดวิมานในอากาศพอพรุ่งนี้เช้ามันก็หายหมดแหมเรานี่ไปมีเงินมีทองเท่านั้นเท่านี้ตอนกลางคืนนะพอเช้าเอาสว่างแล้วอารมณ์มันก็เปลี่ยนอีกไปทำไร่ทำนาอะไรก็ไปทำราชการอะไรก็มันเปลี่ยนจากอารมณ์นั้นนั่นแหละเรียกว่าจับเงานั่นแหละมันสร้างเงาเท่านั้นเองมันสร้างวิมานในความคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรามาภาวนาเขามันก็ยังไปอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยอาตมาก็เป็นเหมือนโยมนี่แหละเป็นโอ้โหเป็นมากนั่นน่ะหมดเวลาช่วงแรกหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังก็สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเราได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561ขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561โดยเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561เอกสารประกอบการสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน2561 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่11ในวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 10:00 น.ถวายพัสตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:30 น.อธิการบดีกล่าวรายงานและฟังธรรมเวลา 13:30 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหมายเลขโทรศัพท์024961161 024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164ครับสวรรคาลัยเป็นตึก3ชั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ชั้นแรกใช้เป็นที่รับรองแขกและห้องประชุมส่วนหนึ่งก็เป็นห้องสมุดให้ญาติโยมนั้นได้มาศึกษาธรรมะหาความรู้ชั้น2เป็นที่สำหรับประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สสมาธิหรืออบรมญาติโยมที่มีความประสงค์ชั้น3เป็นที่พักอาศัยรับรองพระเถรานุเถระหรือว่าพระภิกษุที่อาพาธฉะนั้นอาคารสวรรคาลัยนี้เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าวัดสังฆทานก็ยังขาดสถานที่รองรับญาติโยมแล้วก็เอาไว้ชั้น2นี่เอาไว้สำหรับเพื่อให้โยมนั้นญาติโยมนั้นได้มาใช้สถานที่ญาติโยมที่ต้องการประพฤติปฏิบัติแบบเงียบไม่มีอะไรรบกวนก็ใช้อาคารชั้น2นี้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมมาวัดแล้วจะเป็นวันหยุดหรือเป็นวันธรรมดาญาติโยมมาใช้อาคารนี้ได้โดยทุกคนนั้นต้องอยู่ในความสงบไม่มีการพูดไม่มีการคุยเพราะว่าอุโบสถแก้วของเรานั้นก็จะเป็นที่ศูนย์รวมก็อาจจะมีความวุ่นวายหน่อยฉะนั้นทางวัดก็เลย
ตั้งอาคารสวรรคลัยเพื่อรองรับญาติโยมที่มาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ในวัดสังฆทานและก็ทำกิจของทางวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานนั้นก็มีกิจจวัตรประจำตลอดปีฉะนั้นอาตมาก็เลยมีดำริคิดว่าสร้างให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยสมกับที่ญาติโยมนั้นได้บริจาคทุนทรัพย์มาสร้างก็ขอให้อาคารนี้เป็นอาคารหนึ่งที่ใช้ประโยชน์สูงสุดในวัดสังฆทานขอเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมเราก็มีโอกาสในชั่วโมงที่สองนี้เรายังมีโอกาสได้พูดคุยกันญาติโยมมีเรื่องจะคุยก็ดีเนาะอาตมาก็ที่เป็นกำลังใจให้ในรายการนะเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นั้นทำมาไว้เนี่ยท่านยังเคยพูดว่าเอาไหมวันเสาร์วันอาทิตย์นะให้พูดทั้งวันเลยเอาไหมได้ไหมได้ครับได้ครับก็แบะผัดกันนี่นะถ้าไม่ไหวกันพักสิองค์พูดต่อไปก็พูดไปผัดกันนั่นนะหลวงพ่อสนองตอนอยู่เนาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะคนมีปัญหาเยอะท่านก็ฟังอยู่นะพวกเราพูดท่านก็ฟังบางทีท่านงานท่านเยอะท่านก็บางทีท่านก็ไปเทศให้วัดนู้นวัดนี้นะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่หลวงพ่อไปเทศไปทั่วเหมือนกันครูบาอาจารย์เวลาท่านตายทำไมพระรู้จักหลวงพ่อเราเยอะก็หลวงพ่อไปเทศด้วยไปเทศนิมนต์ไปเทศน์ตามวัดท่านก็ไปเห็นไหมท่านไปทำฟาร์มฟุ้นเคยไว้เราก็ไม่รู้จักครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อที่ผ้าขาวหลวงพ่ออะไรวัดผ้าขาวหลวงพ่ออะไรเนาะหลวงพ่อที่อยุธยาเนาะหลวงพ่อเคยไปไหมครับวัดสังฆทานเฮ้ยเราไปคุยกับอาจารย์ถนองบ่อยนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วหลวงปู่ทีนี้เราก็เอาให้มาขามป้อมเชื่อมไปถวายท่านรู้ว่าพระป่วยท่านจะฉันเพราะมาขามป้อมญาติโยมก็ไม่อยากให้ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมหลวงปู่ท่านรู้ท่านก็ฉันนั่นนะหนูชื่อหลวงปู่อะไรวัดพระขาวนะนานๆเราจะนึกถึงท่านแต่เราจำบางทีเราก็นึกชื่อออกนี่แหละแน่เห็นไหมเมษานี่ก็หลวงปู่จำเนียนนั่นก็ทำนะ
ทำบุญวันเกิดของท่านจำได้หยุดช่วงเมษาหรือไงปีนั้นเราก็เคยไปส่งน้ำท่านนั่นรดน้ำนั่นน่ะก็เห็นมาที่เคยอยู่ถ้ำกระบี่ตอนนี้แล้วมาอยู่แถวราชบุรีนั่นน่ะเห็นมาสร้างวัดนี่แหละพออายุมากแล้วเนี่ยเห็นมาผู้คนก็เหมือนหลวงปู่วิริยังเห็นไหมพออายุมากเข้าโอ้ไม่ไหวอยู่เป็นร้อยนี่ไม่ไหวครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมจันทราจะเลื่อนพรจ่าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าตาตัวจ่าโยมพูดได้เลยจ้ะโยมมีอยากจะถามเกี่ยวกับปฏิบัตินะเจ้าค่ะจ้าว่าไงมั่งถามได้เลยเราฟังอยู่จ้ะไอ้เวลานั่งสมาธินะคะเจ้าค่ะมันชอบอยากจะหลับเจ้านั่นเจ้าค่ะแล้วก็เวลานั่งแล้วก็จะกลัวผีมากเลยเป็นคนจะกลัวผีแล้วเวลานั่งไปมันจะสงบแล้วมันนึกกลัวผีมันก็เป็นนิวรณ์นะเจ้าค่ะแล้วมันก็อยากจะออกจากสมาธิมาเพราะกลัวผีมากนะเจ้าค่ะจะแก้ยังไงดีเจ้ามันอย่างนี้ใช่ทุกคนนะกลัวอาตมาก็กลัวต้องมาเด็กๆแมวนี่กลัวมากมันร้องเมาเมาเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวอะไรคุ้มโพงเลยมันอยู่บ้านนอกเนี่ยมันเสียงดังนั่นแหละกลัวมากทีนี้ก็ภาวนาไปยิ่งกลัวยิ่งไปยิ่งกลัวยิ่งเข้าป่าช้านะต้องเข้าคนเดียวใครไปหลวงพ่อคะโยมขอถามแค่สองข้อเดี๋ยวโยมฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะเออกราบนมัสการลาเจ้าค่ะทีนี้ก็พอจิตเนี่ยมันไม่กลัวไปที่ไปประชาเราลูกผู้ชายเราต้องไม่กลัวตายทีนี้ยังโยมไปนั่งที่กลัวๆหน่อยใช้ป่าก็ดีด้วยว่าข้างๆบ้านนั่นแหละอย่าไปนั่งในมุ้งอย่างเดียวนะไม่งั้นมันจะกลัวอยู่ไงทีนี้เอากลัวนี่พุทโธเนี่ยพุทโธนี่แหละมันเป็นยาแม่กลัวพุทโธ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 ทีนี้มันก็ลมมันก็วูบมาจิตมันก็เลยสงบเย็นนะทีนี้มันรักผีเลยนะโยมนะนั่งอยู่ประชาคนเดียวนะโยมนะนี่ใจอาตมานะนี่ออกอุบายโยมอย่าไปกลัวเอายอมตายยอมตายตอนนั้นนะถ้ามันนึกกลัวนะบอกยอมตายยอมตายมันก็เลยไม่ตายทุกวันเนี่ยมันยังไม่ตายมันก็เลยกลัวเลิกกลัวผีนานๆมันก็กลัวอีกนะกิเลสมันไม่ใช่หายทีเดียวนะมันต้องไปเรื่อยๆนู่นแหละพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะเลิกกลัวนะโยมนะจำไว้โยมลองไปทำดูนี่อาตมาทำมาแล้วกลัวที่สุดอะเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกมันอยู่ดงไม้ดงไร่เยอะไงสวนไร่นาเงี้ยใช่ไหมโยมพอเจอตรงไม้ตรงนั้นวิ่งเลยพอเย็นๆนี่กลัวมากนั่นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสมจิตเจริญพรจ้าโยมอยากสอบถามว่าเรื่องทำสมาธิจิตฉันทำบางทีก็ถึงจิตนาทีบางทีก็ไม่ถึงแต่ทำทุกวันเลยค่ะแล้วก็เดินจงกรมบางทีก็แล้วเป็นอะไรอ่ะที่นอนไม่หลับก็ต้องลุกมานั่งทำสมาธิเดินจงกรมตีหนึ่งตีสองหลับจะหลับแต่หัวข้ามอะค่ะใช่นี่แหละโยมมันเป็นเพราะอะไรคะโยมมีบุญแล้วเพราะอายุมากอะมันไม่ค่อยหลับหรอกอาตมาก็ไม่เคยหลับอะไปหลับวันนู้นแหละใกล้ๆตีสองตีสามนู่นอะตีสามตีสี่นู่นอะทีนี้แล้วก็จะถามว่าถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่เดินจงกรมหรือว่าไม่มานั่งสมาธิมันจะเมื่อยมากเลยอะค่ะ
นี่แหละบุญของคุณโยมแล้วบุญนะทำไปเถอะเดินไปเถอะนั่นแหละนี่แล้วหนูจะเล่าเรื่องที่บ้านสามีหนูนะพอหนูก็มาหนูก็เปิดวัดสังฆาฯก็บอกมารมาละตาถูกเขารีบออกเลยค่ะน่ะเขาจะบาปไหมว่าไงว่าโน้แผ่เมตตาเราทำหูทวนลมไว้โอ้ทุกวันนี้ก็นั่นแหละเขาบอกว่าแม้เวลาให้นอนแล้วไม่จักนอนนั่งเวลานั่งโดนดูนั่นแหละโดนหาอะไรเขาว่างั้นเนาะแต่ก็บอกเดี๋ยวนะพ่อแบ่งบุญให้ไหนบุญเห็นมีแล้วก็ทำท่าเขาหลอกล้ออะไรเราอย่างเนี้ยเราก็บอกว่าจะทำอย่างนั้นมันจะบาปเขาบอกเขาไม่ได้ถือธรรมะเขาถือสัจจะเขาว่างั้นเนาะแต่ทุกวันเนี้ยจะทำทุกวันเลยค่ะแต่ตะก่อนเนี้ยทำเป็นชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้อะค่ะจะได้5นาที10นาทีนะเวลานั่งแต่เดินอะบางทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึงอะค่ะอย่างนี้เราจะบาปไหมคะทำไม่ได้เสมอกันนะคะไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกเราเดินได้เก่งอะแล้วเราก็นอนภาวนาไปเถอะมันไม่หลับก็ดีละนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดนะคุณโยมนะแล้วก็คืนอะจะเปิดไอ้โทรศัพท์แล้วจะฟังแต่พระถ้าไม่ได้ฟังนะหนูจะนอนไม่หลับ yeah, หนู yeah. กลัวหนูจะ yeah, เป็น yeah, อะไรหรือเปล่าคะนั่นแหละมันดีนี่แหละเรามีบุญนั่นแหละมันอายุมากแล้วมันไม่ค่อยหลับแล้วใจดีใจดีด้วย68แล้วค่ะใจดีแล้วใจดีถ้าภาวนาไว้เถอะนั่นแหละแม่ชมพู่ไงแม่ชมพู่ที่พูดเล่าเรื่องกรรมอะไรนะอะไรเล่าอะไรนะเล่าเรื่องกรรมที่เล่าชมพู่อะไรเนาะอะไรกรรมเนาะนั่นแหละแม่เขาอะเดินทุกวันภาวนาทุกวันนั่นแหละแม่เขาแข็งแรงเป็นไรใช่ไหมหลวงพ่อฮะไม่เป็นไรหรอกแค่เมตตาให้เขาหนูไปวัดสังฆทานทีนึงหนูอยากไปหาหลวงพ่อแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาคู่อารกรรมก็นั่นแหละแผ่เมตตาโยมผู้ชายเนาะเนี่ยเราไม่พูดอ่ะเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวแกเคืองอ่ะนะไปบอกแกไม่ได้อ่ะต่างคนต่างทำนั่นแหละมาเนี่ยรวยกันคนละทีนั่นแหละโยมผู้หญิงทำยอมผู้หญิงก็รวยไปนิพพานนั่นนะและหนูจะถามอีกข้อนึงอะค่ะกับแม่บุญเรือนเนี่ยหนูจะฟังท่านเกือบทุกคืนเลยหรืออย่างเราเจ็บป่วยนี่เราจะเอาน้ำมาตั้งหรือว่าอธิษฐานยาอะไรเงี้ยมันจะได้ผลไหมคะได้ได้หายอย่างเงี้ยได้ผลไหมคะถ้าเรามีรูปกระดาษก็ดีนั่นแหละหนูอัดในอะไรในละอะไรอะยูทูบและหนูก็มากดใส่ไลน์ของหนูอ่ะใช่นั่นแหละมีเวลานั้นหนูก็เปิดดูค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ตั้งน้ำอธิษฐานแล้วก็ขยายรูปท่านไว้ที่หัวนอนก็ได้นั่นแหละทำตั้งน้ำอธิษฐานไว้แม่บอกว่าแม่เหมือนสถานีตำรวจถ้าไม่แจ้งแม่ก็นั่งเฉยถ้าลูกมีทุกข์ต้องแจ้งนั่นแหละเราเปรียบเหมือนสถานีตำรวจเห็นไหมแม่เมตตามากเห็นไหมเหมือนเจ้าแม่คนนี้เราจะโปรดสัตว์ให้ตัดไปนิพพานจนหมดตัวคนสุดท้ายนะเราค่อยเข้านิพพานนั่นนะเห็นไหมความเมตตาแล้วก็หนูมีเรื่องทุกข์ใจลูกหนูคนเล็กเนี่ยทำสินค้าก็ขาดทุนทีนี้ก็เยอะไม่ต้องเราจะช่วยยังไงเลยค่ะไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ขาดคนเดียวนะมันขาดกันเยอะทีนี้เราก็ให้ถือศีลให้เคารพพ่อแม่ไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดีนะแต่สมัยก่อนเราไม่มีอะไรติดตัวมันเลยนั่นแหละเห็นไหมเราได้เยอะเรามีทุนเยอะชังหัวมันหมดก็หมดไปเนาะบอกกับมันอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำเอาใหม่นั่นน่ะให้เขารักษาศีลดี
รู้จักไตรบาตรู้จักท่องคาถาคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อปานก็ได้หนูจะภาวนาหนูจะแผ่เมตตาเขาว่าจะถูกต้องไหมคะเนอะนั่นนะสวดมนต์เสร็จนะเออถ้าเขาเห็นไหมมันมีได้มีเสียนั่นนะท่านบอกว่าอะไรนะมันมีล้มมียืนได้นะไม่ต้องกลัวคุณแม่อย่าไปกลัวนั่นนะใช่ไหมเราเป็นคุณแม่ทำใจดีให้กำลังใจลูกได้นั่นนะแผ่เมตตาขอให้เขาเป็นคนสัมมาทิฏฐิไม่ให้ใจร้อนนั่นนะไม่ให้โกรธนั่นนะพูดดีนั่นนะเห็นไหมบางคนบอกว่าเนี่ยเขามาโกงเราหมดไปต้อง2ล้าน3ล้านช่างมันเถอะบางคนมันโกงกันต้อง4 50ล้านแล้วอย่างนี้นะหนูอยากโทรแต่เวลาหนูคุยกับพระหนูก็จะร้องไห้หนูมันไปโลกอะไรกับหลวงพ่อปิติมันเกิดปิติมันเกิดนั่นน่ะฟังพระพูดมันก็จะร้องไห้นั่นน่ะปิติมันเกิดต่อไปพุทโธเก่งๆไปเรื่อยๆมันจะหายนายโยมนะแล้วตอนนี้เวลาหนูโทรหนูจะไม่ให้ใครอยู่บ้านแล้วหนูก็จะโทรเลยเพราะเขาว่าหนูเป็นบ้าสาธุมันไม่ว่าหรอกต่อไปมันจะไปนิพพานนั่นนะก็คุณตาบางคนเห็นมากภรรยาก็ภาวนาเก่งคุณตาก็หลงสินะหลงนะเห็นมากพระก็บอกแม่พ่อเราไม่ได้ซะแล้วพ่อเราสู้แม่ไม่ได้ละแม่ภาวนาเก่งยิ้มไม่เหมือนไม่เจ็บไม่ปวดแม่ได้พ่อไม่ได้ซะแล้วเห็นมั้ยนี่แหละพ่อไปห่วงสมบัติซะเกินไปท่านบอกเห็นมั้ยแล้วตอนนี้ลูกแต่ก่อนพอเข้าวิกฤตขึ้นมาบอกว่าหนูเข้าวัดนะลูกแต่ก่อนก็ไม่เข้าก็เข้าแต่ห้างตอนนี้เขาเข้าแต่วัดอุ้ยหนูดีใจมากพอเขาไปวัดหนูรีบเลยค่ะไปเลยลูกไปเลยลูกผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายลูกคุณยอมอ่ะเป็นผู้หญิงครับโอ้นั่นแหละผู้ชายค่ะบอกว่าให้ตั้งสติดีๆลูกโยลูกดิฉันเป็นผู้ชายอะค่ะจ้ารักษาศีลไว้ดีแล้วตั้งสติดีๆเดี๋ยวก็ฟื้นนะทำดีไว้ใช่สวดมนต์ภาวนาไว้ให้โชคดีโชคดีนี่แหละบางคนเห็นไหมไอ้ภรรยาทำไอ้สามีก็เห็นไหมเขาไม่ค่อยทำนั่นแหละก็จึงบอกว่าไม่ทำก็ยังล้อเล่นอีกบางคนก็ด่าเลยเตะเลยเห็นไหมเล่าให้ฟังเฮ้ทำไมทำมาเตะภรรยาก็ไม่โกรธเฮ้ทำไมทำมาผมนั่งกรรมฐานต้องเมื่อไหร่ก็ไม่ภรรยาก็เปิดธรรมะหลวงพ่อสนองมั้งพ่อสังวานมั้งทำไมไม่ชวนให้เปียวผู้ชายฟังตอนหลังก็ฟังมันจะต้องเมื่อไหร่ไม่รู้นะก็เป็นครอบครัวที่กลับตัวได้นะเป็นบุญของเขาเพราะฉะนั้นนะบางคนนะเห็นไหมภรรยาทำบางคนสามีทำภรรยาไม่ทำนะก็มันก็ขัดกันถ้าทำกันทั้งสองมันก็จะเข้าใจกันนั่นน่ะบุญกุศลนะเห็นไหมเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยมาเข้าวัดเดี๋ยวนี้โยมผู้ชายก็ตายแล้วนะเห็นไหมโยมผู้หญิงก็ยังอยู่กับลูกๆเห็นไหมนั่นน่ะพออายุมากเข้าโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเกาะไม่โรคภัยนี่มันก็เหมือนกาฝากนั่นน่ะเห็นไหมกาฝากเกาะไม้นั่นน่ะนั่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกครับขอการหลวงพ่อครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดเลยโยมบอกว่าเวลาโยมสวดมนต์เวลาโยมตื่นเวลาที่โยมเดินตลาดคนเยอะๆจิตโยมก็จะจดจ่ออยู่กับพุทโธตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเดินคนเยอะๆก็ยังนั่นแหละจิตใจเขาตั้งมั่นขึ้นมาเยอะมีศรัทธากุศล
ที่เราทำทุกวันทุกวันเก็บเล็กผสมน้อยไงเดินไปไหนเรานึกได้เราก็ตั้งสติเดินยกก็รู้เหยียบไปก็รู้เห็นอาการนั่นน่ะเห็นอาการของย่างเหยียบแฝงแขนพูดนั่นน่ะทำนึกคิดเนี่ยมันอยู่กับตัวเขามันอยู่กับขันธ์ 5ทีนี้มันก็ไม่ปรุงแต่งไปข้างนอกมากอย่างนี้แหละมันก็เป็นบุญทีนี้เห็นไหมบางคนก็ด่ากันทะเลาะกันนั่นแหละใครเกาะแกะไม่ได้นั่นเห็นไหมด่ากันมั่งอะไรกันมั่งด่าเล่นกันมั่งนั่นแหละเอาเวียนจากด่ามาพุทโธดีกว่าใช่ไหมมันก็จะเย็นเขานั่นนะครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากบางแคครับโยมนุชโยมบอกว่าโยมถามว่าบวชเป็นพระแล้วเวลาศึกเนี่ยต้องหาเลิกไหมเจ้าคะจำเป็นหรือเปล่าอืมใช่บางคนมันถือมันก็เป็นเนาะบางคนไม่ถือมันก็ไม่เป็นนะบางคนมันถือมันก็เป็นได้นั่นนะแต่บางคนเห็นไหมพอมันออกไปมันไปขายยาม้าอย่างนี้เห็นไหมมันก็ไปโดนยิงตายมั่งอะไรมั่งนั่นก็ว่าเอ๊ะทำไมบวชแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่เลิกนิสัยเก่าครับนั่นน่ะดวงมันบางทีเห็นไหมไอ้นี่ออกไปมันจะรวยครับมันก็รวยจริงๆไอ้บางคนระวังนะแต่ตำรวจมันจะจับมันอะไรแต่อะไรลุงปู่ท่านก็เล่าเห็นไหมเออมันก็เห็นไหมอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งออกไปจากวัดให้ถือศีลก่อนถืออุโบสถก่อนโยมผู้หญิงนะพอไปก็ไปลงทุนกับหมดเนื้อหมดตัวนั่นนะแกบอกแกกลับมาหาลุงปู่ทั้งวันอีกถ้าเจอแล้วเราแกหัวเราะบอกว่าแม่ลุงปู่ชวนให้ถือศีลยังไม่ยอมอยู่พอไปก็ลงทุนก็หมดนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็มีมันแต่ที่ว่าถ้าไปดูมันก็เหมือนว่าบางคนมันก็คล่องนะคล่องใจบางคนก็ไม่ต้องถืออะไรถือว่าเออดวงเขาดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางคนก็เห็นไหมบวช7 วัน 8 วันบางคนก็เอาครูบาอาจารย์บอกอย่าเพิ่งศึกนะให้ศึกวันนู้นวันนี้นะบางทีมันก็ครูบาอาจารย์ที่รู้นะนี่นะก็ต้องก็ลองโยมก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะเอออย่าไปคิดอะไรนั่นนะถ้าลูกๆมีนิสัยมาทางภาวนามันไม่เป็นไรนะนั่นนะถ้ามันมีนิสัยยังไม่หายนะเห็นไหมมันก็ไปกินเหล้ากันมั่งออกไปถ้าไม่กินเหล้ามันก็ไม่กินเหล้าตลอดเลยนะนะบางคนพอออกไปชวนก็กินอีกก็ไปอีกนะเป็นอย่างเนี้ยจะทำยังไงนี่แหละเพราะเพื่อนมันชวนญาติพี่น้องบางคนนั่นแหละพี่น้องมันกินกันทุกวันแล้วจะทำยังไงมันก็ชวนน้องพี่ชายน้องชายไปกินกันอีกนั่นแหละจนโรคภัยไข้เจ็บมานะถึงจะเลิกอีกรักษาศีลนะแต่มันก็ตายแต่ละพอนั่นโรคมันเยอะเข้าเงินมันแก้ตัวไม่ทันบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเกิดมาเนี่ยให้มาแก้ตัวทำความดีนั่นแหละขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยติ่งเจริญพรชายโยมการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะจ้าโยมถามได้เลยเจ้าค่ะจ้าพระอาจารย์วันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องการทำสมาธิได้ความรู้มากเลยเป็นคำพูดที่เป็นง่ายๆลูกทุ่งแล้ววันนี้ก็โยมก็มีเรื่องอยากจะรบกวนถามเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะทำไมเวลาที่เราคิดว่าเราจะใช้การนั่งสมาธิน้อยๆในวันนี้
แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้เข้าสมาธิเร็วๆเวลาเรานั่งแล้วจะรู้สึกหนักที่หัวมึนแล้วก็ไม่มีสมาธิเลยเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะนั่นแหละหนูอยากจะออกเร็วมันเลยมึนมันสมาธิมันยังไม่คลายเราอยากจะออกเร็วมันเลยมึนหัวนะจะถ้าเป็นยังไงสมาธินี่มันแรงนะถ้ามันเกิดอยู่อย่าเพิ่งไปออกนะออกเร็วๆแล้วมันจะมึนหัวต้องค่อยๆออกออกช้าๆนะดูขนหนังเล็บฟันก่อนดูร่างกายของเราก่อนหรือว่านั่งจนพอใจแล้วครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะไม่งั้นไปออกเร็วๆนะพุบพับออกเนี่ยมันจะงงบางคนสมาธิมันยังอยู่กับตัวเราไม่ยอมนะมันไม่เป็นไรอ่ะแต่มันมึนมันเจ็บเออมันใช่ใช่มันเจ็บหน้าอกยมเข้าสมาธิแล้วเออประมาณสัก2นาทีก็จะรู้สึกว่ามีอะไรมีการโยกโครงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยกโครงแล้วก็ลืมตามาดูนั่นน่ะลืมตาไว้นะอย่าไปหลับตาแล้วก็ดูมันถ้ามันโยกโครงแล้วก็ไปนั่งพิงฝาแล้วเราก็ลืมตามาดูมันโยกอีกมาจิตมันโยกจิตมันโยกโยมเคยถามอาจารย์ที่นับถือแล้วก็บอกว่าให้ลืมตาโยมก็ลืมตาแล้วเจ้าค่ะมันยังโยกก็ยังโยกขนาดที่โยม อย่างที่โยมพูดเมื่อกี้ว่าโยมอยากจะออกเพราะว่าอาจจะมีธุระหรือจะออกจากสมาธิอะไรเงี้ยขนาดตอนที่โยมออกสมาธิแล้วโยมแผ่เมตตาก็ยังรู้สึกว่าในกายข้างในเราก็ยังโยกโครงอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันอย่าไปดูที่มันโยกนะครับเราสังเกตลมเราเฉยๆอย่าไปสนใจมันเหมือนลูกอะใช่ไหมลูกเด็กๆที่เขาร้องอ่ะทีนี้มันมาบางคนปล่อยมันให้มันร้องให้มันร้องร้องมันไม่เห็นมีใครดูมันก็เลยเงียบนะนั่นแหละเหมือนเราไปดูมันไปดูที่ความรู้สึกมันโยกมันก็จะโยกอยู่งั้นน่ะพลังจิตของเรานะเออมันเป็นพลังจิตของเราเจ้าค่ะแล้วเมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกว่าให้เราพิงข้างฝาแล้วมันจะหยุดคือเป็นการหยุดแบบกระทันหันอุกจิตใช่ไหมเจ้าคะอะไรหยุดพิงข้างฝาใช่คล้ายๆว่าพิงข้างฝาเนี่ยเราบางคนบอกว่ามันโยกไปโยกมาจริงๆด้วยนะทีนี้เราดูมันเราลืมตาดูว่ามันใจมันโยกหรือว่ากายมันโยกเออนั่นน่ะที่ว่าให้พิงไว้นั่นน่ะโยมโยมหลังจากที่โยมได้ฟังทุกท่านถามเข้าไปแล้วโยมก็มาเป็นการปฏิบัติของตัวเองแล้วทีนี้โยมก็มาปฏิบัติแล้วเวลาที่ท่านบอกว่าให้ลืมตาก็ช่วยได้เจ้าค่ะแต่พอหลับตาก็เป็นอีกโยมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทีนี้เรานั่นแหละเราจะไปดูมันเรารู้ลมเฉยๆเราไม่สนใจเหมือนเราปวดหัวเราไม่สนใจมันนะถ้าเราไม่สนใจเราก็พุทโธแล้วก็ดูสังเกตลมไว้อย่างเดียวจะไปดูที่ปวดหัวบางทีมันก็หายวับไปเหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ถ้ามันหายแล้วมันก็หายเลยนะไอ้โยกก็เหมือนกันนะถ้ายอมทำหายได้มันก็หายเจ้าค่ะที่สังเกตที่โยมถามวันนี้ก็เพราะว่าเวลาที่โยมนั่งน่ะโยมก็ไม่ได้นั่งจนถึงขนาดขั้นอะไรหรอกนะเจ้าค่ะแต่ก็เพียงได้ติเล็กๆคือโยกโครงแล้วก็น้ำตาไหลอะไรนี่เจ้าค่ะมันฝังเรามามาบางทีเราลำคาญแล้วก็เลิกคิดนั่นน่ะใช่เจ้าค่ะโยมเหมือนรู้สึกว่าไม่สงบขอโทษที่ต้องใช้คำว่าขอโทษลำคาญหน่อยเจ้าค่ะเออคือแบบว่ามันไม่ใช่อาการที่สงบแบบใช่ใช่ทีนี้เราเดินจงกรมเยอะๆนะเดินให้เยอะๆอย่าไปนั่งตอนนี้สมาธิเราเหมือนว่ามันมาฝังเราแล้วเนี่ยทีนี้เราเดินให้มากๆเดินมากๆแล้วมันสติถ้าเราไม่ระวังตัวมันจะล้มใช่ไหมเราต้องตั้งสติดีๆทีนี้มันจะได้หายอย่าเพิ่งไปนั่งถ้ายังแก้ไม่ได้นะแล้วคิดว่าเรามันหัวนี่มันหนักท้ายทอยบางทีก็เหมือนมีอะไร
มันลักษณะเหมือนกับเหมือนตรงที่กลางกระหม่อมศีรษะเราเหมือนมีอะไรสักอย่างมันตรงๆที่ทื่อๆอยู่นะเจ้าค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยนะเจ้าค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเราจะไปดูมันนะตอนมันเกิดยังไงเราก็มาสังเกตอยู่ในใจเราไว้เฉยๆลมหายใจตามสบายของเราเรายังไม่สนใจนั่นน่ะปีกย่อยเราไม่สนใจเพราะว่าหลังเพื่อมันจะหายได้ถ้าเราไปสนใจมันจะไม่หายนะแล้วเจ้าค่ะแล้ววันนี้นะพระอาจารย์ทรงพ่อเทศจริงๆแล้วถ้าโยมไม่มีอาการโคลงเคลงแล้วโยมจะนั่งแล้วสงบจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เจ้าค่ะสร้างนี้มาในอากาศเจ้าค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าติดสุขใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกสุขติดสุขเราก็รู้ติดสุขเราก็รู้นั่นแหละทุกข์เราก็รู้ไงนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่บอกให้รู้ตัวไว้มันก็ไม่ใช่เป็นคนติดสุขใช่ไหมติดสุขเราก็ไม่รู้นั่นมันรักสุขเข้าไปอีกนะมันรักแต่สุขเจ้าค่ะเวลาที่โยมนั่งแล้วโยมสงบตัวเบาลักษณะเหมือนตัวลอยแล้วโยมก็จะนั่งอยู่ได้นานๆแล้วรู้สึกมีความสุขเบาๆแต่ถ้ามีโครงเคียงนี่แหละเจ้าค่ะที่โยมว่าเหมือนไม่สงบก็เลยเหมือนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็อย่างว่าลำคาญเจ้าค่ะคือเราเข้าไม่ได้เป็นอะไรที่มาขวางเราใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละมันมาฝังเราเราก็นี่แหละเครื่องหงุดหงิดเครื่องรำคาญใจนี่แหละมันก็เลยทำให้เราอยากเลิกนะกรรมฐานความจริงอ่ะกรรมฐานที่ถูกพอเขาได้โสดาแล้วเขาสบายเขาเพียรทั้งวันทั้งคืนนี่แหละสิ่งที่ทำให้โยมรู้สึกว่าอย่างถ้าโยมนั่ง20นาทีขึ้นไปแล้วก็ยังไม่โยกโครงก็ยังไม่หายทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ทำไมนั่งไม่สงบเลยไม่นั่งดีกว่าวันนี้เลิกก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องราวภายในชีวิตเราให้วุ่นวายก็เลยนี่แหละเจ้าค่ะก็เลยอยากออกไวพอออกแล้วหัวจะมึนตื้อเลยเจ้าค่ะนี่แหละนั่นแหละมันยังอยู่กับสมาธิมันยังอยู่ในตัวเราอยู่นะมันแรงสมาธิเนี่ยบางคนก็เจ็บหน้าอกอ้าวยมจูมากินข้าวเธอหลวงตานะจะ11โมงแล้วหลวงตาอย่าเรียกหนูนะมันกำลังสมาธิมันยังไม่ออกจะไปเรียกแล้วเรียกแล้วมันเจ็บปวดทั้งตัวนะนั่นน่ะหลวงพ่อเจ้าคะจ้าโยมมีคำถาม2คำถามอยากจะถามเจ้าค่ะคือถามเพื่อประดับความรู้นั่นเจ้าค่ะจ้าก็ในเมื่อครั้งก่อนพระพุทธการมีภิกษุณีแล้วทำไมถึงยกเลิกไปเจ้าคะคำถามที่1อือเจ้าค่ะคำถามที่2ก็คือเห็นท่านหลายๆท่านบอกว่าการเข้าห้องของพระน่ะคือการปฏิบัติอย่างไรมันจะก็คือการเข้าห้องหรือปิดวาจาอะไรอย่างนั้นจ้ะค่ะโยมก็เข้าได้โยมก็เข้าปฏิบัติได้นี่แหละโยมถึงอยากถามเจ้าค่ะเพราะว่าโยมสามารถทำได้อยู่คนเดียวโยมนั่นแหละที่บ้านโยมสงบพระญี่ปุ่นบอกว่ามาเข้าห้องเนี่ยเหมือนว่ามาติดคุกทางกายใจมันติดไม่ได้ใจมันก็ยังออกไปเมืองญี่ปุ่นเมืองอินเดียอินดงอะไรนั่นที่ท่านไปเจ้าค่ะโยมขอโอกาสเจ้าค่ะโยมมีคำถามสุดท้ายอีกคำถามหนึ่งคือการเข้าสมาบัติปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าการเข้าสมาบัติคืออะไรเจ้าค่ะแล้วถ้ายังไงโยมจะฟังทางวิทยุได้เจ้าค่ะสมาบัตินี่ต้องหลวงปู่ว่างๆหลวงปู่ที่ว่างแล้วก็มีเมตตาหลวงปู่บุตตาเคยไปเข้าที่วัดทุ่ง7วัน7คืนไม่ดุกดิกไม่ดุกดิกไม่เข้าห้องน้ำนะแต่ถ้าเข้าสมาบัติวันคืนนี่เหมือนแม่บุญเรือนนี่ไปช่วยคนหายโรคเนี่ยบางทีแม่ต้องมาเข้ามาอยู่กรรมมายุงกัดทั้งคืนนั่นเรียกว่ารับกรรมเขามาแล้วมาอยู่กรรมเหมือนมาอยู่กรรมนั่นน่ะเห็นไหมให้ยุงกัดทรมานนะเหมือนว่าอธิษฐานให้เขาหายโรคอะไรเงี้ยรับกรรมเขามาบางทีหลวงปู่บางองค์ก็ป่วยเองป่วยแทนคุณตาคุณยายที่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมเหมือนหลวงปู่เกื้อนท่านว่างท่านก็ชอบไปช่วยคนถ้าหลวงปู่ก็ต้องมาป่วยเอง
หลวงปู่ทำไมหน้าโนเพราะว่าหลวงปู่ล้มไปช่วยพระชีนะอายุมากอะไรเงี้ยแล้วหลวงปู่ก็ต้องมารับกรรมเองเนี่ยนี่อย่างหนึ่งนี่รับโรคเขามาแล้วโรคคนนั้นก็หายแล้วทีนี้ก็เข้านิโรธเนี่ยต้องเข้า7วัน7คืนไม่ดุกดิกนะเข้านิโรธที่ว่าสัญญาดับหมดนะมันมีแต่รู้นะที่บอกว่าเข้าสมาบัติของชั้นสูงนะนะทีนี้ก็พอถึง7วันเขาก็จะคลายออกมาเองด้วยแรงอธิษฐานทีนี้ถ้าพวกเนี้ยฤาษีก็ทำได้เหมือนกันนะเอาศีรษะฝังดินแต่ใครเอาสตางค์มาให้ฤาษีก็แบมือรับได้ศีรษะก็ฝังดินอยู่นะแต่เห็นไหมจิตมันสว่างโยมบางองค์ก็ฝังนานเกินบางทีก็อะไรตายก็มีกับว่าที่อินเดียเนาะแต่บางองค์ไม่ตายอ่ะฝังอยู่ในดินได้นะเขาทำสมาธิอันนี้เรียกว่าเข้าฌานเหมือนว่าอธิษฐานได้เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงสมาบัติต้องเข้าถึง7วันเข้านิโรธสมาบัตินั่นน่ะเหมือนแม่บุญเรือนพวกแม่บุญเรือนก็ทำได้นะเข้านิโรธสมาบัติ7วัน7คืนไม่ดุกดิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านว่างอย่างเงี้ยทีนี้การภิกษุณีเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าโอ้โหลูกสาวกษัตริย์มั่งลูกสาวเศรษฐีมั่งมาบวชใช่ไหมลำบากต้องอยู่ในพระภิกษุนะเห็นไหมดูแลนั่นเห็นไหมก็เลยมันลำบากมันมากเข้าถ้าสมัยนี้ถ้ามีภิกษุณีมากๆใช่ไหมพระภิกษุก็ลำบากใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยมันมีแต่เรื่องอันตราย ก็เลยบอกว่าพุทธเจ้าขอให้หมดไปไวๆอะไรเงี้ยจะได้พอมันทำยากท่านบอกว่าก็เลยบอกว่าเออมีแต่สมัยพุทธกาลทีนี้หมดไปก็มีแต่แม่ทีหรือว่าคนปฏิบัติธรรม ทีนี้ก็ เห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเขามีบุญเขาทำแล้วเขาก็ได้ผลเยอะได้สำเร็จกันไปเยอะเนี่ยสำเร็จอรหันต์ทีนี้พระก็ดีโยมก็ดีที่เข้าห้องปฏิบัติฝาดลานวัดก็ได้แต่ไม่ต้องไปบิณฑบาตมีพระเนี่ยเอาอาหารมาส่งทุกวันขอให้เราทำไปเถอะทำสมาธิเดินจงกรมบางคนบอกว่านอน 3-4 ชั่วโมงนี่ยังมากนะบางทีก็ไม่นอนนะน่าจะได้เร็วท่านนะ4ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงนี่นานนะนานนะก็ปฏิบัติเข้าห้องนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะใครได้ทำได้เนี่ยดีมากเหมือนวันคืนเนี่ยมันสงบมันเร็วมากเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็3โมงเย็นเดี๋ยวก็เที่ยงคืนแล้วนั่นติดมันสงบครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับโยมน้อยจะเริ่มพรใจโยมกราบอาจารย์ค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองค่ะที่โยมอยากจะถามปัญหาทางธรรมค่ะจ้ะคืออยู่ที่บ้านจะสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันก็นั่งภาวนาบางครั้งก็เดินจงกรมค่ะก็ทำได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างนะคะค่ะท่านนี้ยังคืออยากถามว่าถึงจะยังไม่มีสมาธิจะได้กุศลไหมคะมันนี่แหละกุศลมันได้ทุกวันที่เราวิรัตเจตสาคือว่าเรารักษาศีลเราก็ได้เราปฏิบัติเราได้ทุกวันได้ขันติความอดทนด้วยนั่นน่ะ
ทีนี้เรื่องสำเร็จเนี่ยเรื่องสำเร็จเป็นผลพลอยได้มันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนคนตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองยังไม่มีสมาธิเท่าไหร่ค่ะฝนตกเหมือนไม่มีลูกเก็บทุกครั้งใช่ไหมแต่มันก็ตกนะทีนี้ถ้ามีลูกเก็บก็เหมือนว่าเนี่ยเขาได้นิพพานสมมุตินะนานๆจะเจอลูกเก็บสักทีเนี่ยความหมายแต่ทำทุกทีมันได้ทุกทีนะทำภาวนาเนี่ยที่เรามีศีลมีภาวนาก็ถูกนะเราก็ยังได้ช่วยใช่ถ้าโยมเดินจงกรมก็รู้สึกจะมีสมาธิกว่านั่งนะคะนั่นแหละเดินบางคนมันจะได้อย่างนั้นก่อนเดินบางคนก็ยืนเก่งจริตของโยมเป็นแบบนั้นนั่นแหละบางคนยืนเดินยืนเก่งบางคนเดินเก่งน่ะนอนภาวนาบางคนอยากจะรู้อะไรต้องนอนภาวนาเฮ้ยมาวัดเองจะมานอนได้ยังไงวะนั่นแหละหนูนอนภาวนาหนูอยากจะรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างน่ะเขามันน่ะเห็นมาไปที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะยงก็จะพยายามทำทุกวันค่ะหลวงพ่อก็ดีนี่แหละเพราะว่าบางคนเนี่ยบุญมาไม่เท่ากันแต่เรื่องการทำเนี่ยมันเป็นกุศลเนี่ยเจตนาเป็นกุศลทีนี้ที่ว่าจะสำเร็จเนี่ยเหมือนแม่บุญเรือนว่าตรงตามมาเลยนะสำเร็จโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำไปทำเป็น3เดือนก็ไม่สำเร็จกลับไปบ้านคืนเดียวสำเร็จเห็นไหมเพราะจิตมันมาว่างนั่นน่ะจิตที่ว่าเออไม่มีอะไรเรายังมีศีลแล้วก็ทำต่อไปเนี่ยมันไม่มีภาระอะไรพอไม่มีฟาลาอะไรก็มันไปเห็นเมืองแจ๊กเมืองจีนไปนู่นตาท่านทีนี้ท่านน้องหมอไม่อยากเห็นอยากเห็นไตรลักษณ์อยากเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นความพ้นทุกข์นั่นเองก็น้อมกลับมาที่ใจนะแม่ก็เลยรู้ธรรมนะรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละที่บอกว่าอภิญญาก็มาเนี่ยวิชาสามแสดงฤทธิ์ได้นั่นน่ะหายห่อเหินเดินอากาศได้พวกนี้นั่นน่ะมันผลพลอยได้ของเขาใหม่ทำไหมคุณแม่ก็ทำถือศีลเรื่อยปฏิบัติเรื่อยนั่นน่ะลุงสอนเอาไว้ไงลุงอะไรที่ว่าลุงนั่นน่ะที่โยงน้องบางประกอบลุงพ่ออะไรเนาะนั่นน่ะท่านบอกว่าก็ได้รับความอบรมมันต้องสาวๆแม่ก็มีครอบครัวแล้วก็แม่ก็ยังปฏิบัติธรรมขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมอารมณ์เจริญพรใจโยมค่ะมาจากการค่ะอาจารย์ทั้งสองโชคดีคุณโยมค่ะจ้าอยู่สมุทรสงครามจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงคนมาเรียกอะค่ะแต่หนูไม่ได้ขานได้แล้วก็กลัวก็สวดยันทุนนะจิตสวดยันทุนสามจบจิตของเราจิตของเราสงบบางทีเราหลับไปบางทีเขาก็เรียกเราได้บางทีเราขนาดขานเลยเนาะบอกอ้าวเออจิตมันเรียกจิตนั่นแหละเห็นไหมนิมิตจิตใครก็จิตเหมือนกันเองแล้วจิตใครจิตเรานี่แหละมันจิตนอกจิตในบางทีเขาก็เรียกได้นะไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะนะเออก็กลัวเรื่องมันจะไกลๆนอนใช่ไม่ใช่อ่ะจิตของเราจิตของเราเป็นกุศลภาวนามากๆนะบางทีเราก็เป็นห่วงไงเป็นห่วงภาวนาห่วงอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เรียกจิตนั่นแหละกุศลธรรมะนะเรียกให้ปฏิบัติแล้วก็มีอีกนิดนึงที่จะถามหลวงพ่อคือไปที่วัดใกล้ๆบ้านเนี่ยก็คือที่ฝันนะก็ไปเจอพี่สาวที่ตายแล้วเขามาถืออะไรมาก็ไม่รู้ว่าจะลงเรือกลับบ้านกัน
เจอเรือใหม่มั่งเรือสำปั้นสมัยเก่าเงี้ยเรือใหม่มั่งเรือเก่าเรือผุมั่งเงี้ยจะได้แก่อะไรนะฝันนะฝันฝันจ้ะอืมก็พี่สาวที่ชื่ออลีสุขสว่างที่เอากระดูกไปไว้ที่วัดสังฆทานที่เขาว่าน่ากระดูกเป็นพระธาตุอะไรเป็นพระธาตุแล้วพี่สาวฉันนั่นแหละชื่ออลีสุขสว่างโอ้บอกว่านั่นแหละโยมาลีเขาก็เหมือนไม่อยู่แล้วไอ้เรือผุๆใช่ไหมบ้านผุๆนั่นแหละเหมือนว่าสังขารนะเหมือนเรือเปรียบเสมือนเรือเขาได้เรือใหม่เรือเหมือนว่าไปนิพพานนั่นเองมันได้จะตัวหนูหรือได้กับคนที่เป็นพี่สาวนะนั่นแหละเขาที่ว่าเรือผุเรือใหม่อะไรเขามาแสดงธรรมะให้ดูเขามาสอนให้เราตีปริศนาไม่กลัวว่าฉันจะตายไปเจอเรือผุผุพังๆไม่ใช่อ่ะคล้ายๆว่าอย่าประมาทนั่นน่ะไม่ให้ประมาทว่าชีวิตทางการก็เหมือนเรือนั่นน่ะเรือใหม่เรือเก่านั่นนะเออแล้วคนที่ชื่ออลีสุขสว่างเนี่ยเขาก็ไปนิพพานเลยใช่ไหมคะสบายของเขาไม่ใช่นิพพานใช่กระดูกเป็นพระธาตุของเขาแล้วนั่นน่ะจ้านั่นแหละฝันเห็นของคนที่ชื่ออลีสุขสว่างเมื่อคืนนี้ค่ะเออแล้วเขาก็หายไปก็เหลือฉันคนเดียวเขาใจดีนั่นน่ะเขาใจดีทีนี้ก็บอกว่าทำไมจึงมาได้บอกว่าจำเป็นก็มาได้นะเขายังไม่นิพพานธาตุเขาอาจจะคอยพุทธเจ้าอีกก็ได้ใช่ไหมพอพุทธเจ้ามาเทศโปรดตอนที่ว่า 5,000 ปีพระธาตุจะมาแสดงตัวเป็นพุทธเจ้าแล้วก็โปรดชาวสวรรค์นั่นแหละชาวนั่นแหละก็คอยเทพพรมก็บรรลุไปเยอะนั่นน่ะต่อไปนิพพานธาตุอีกทีก็เป็นได้แล้วหลวงพ่อเดี๋ยวถามอีกนิดนึงว่าได้ฝันเห็นพระพุทธรูปแล้วก็ไม่ได้ฝันนะนั่งสมาธิเนี่ยเห็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิค่ะแล้วหน้าท่านน่ะเป็นเนื้อไม่ใช่เป็นปูนปั้นน่ะเป็นเนื้อนิ่มๆเหมือนเนื้อเนี่ยก็นั่นแหละที่เราบอกว่าถ้าเห็นอย่างนั้นเราก็น้อมเข้ามาดูใจเรามาดูนะมาดูถ้าเรานั่งสมาธิเห็นอย่างนั้นนะเราก็น้อมเข้ามาที่ใจเราใจเราเป็นยังไงเราก็ขอให้มาปรากฏที่ดวงใจเราบางคนก็สำเร็จเลยก็มีนะที่น้อมเข้ามานะนะอย่าไปกลัวนะอย่าไปสงสัยว่าพระพุทธรูปทำไมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแต่เห็นแล้วเราก็น้อมมาดูใจเรานั่นแหละเพื่อบุญของเรานะนั่นนะที่บอกว่าเฮ้ทำไมมันเห็นแต่สว่างแต่ข้างนอกสว่างแต่ข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเขาก็รู้ทำได้แบบนั้นนะที่บอกว่าไฟมันจะสว่างลุกเข้ามาที่ตัวอ้าวยอมทำให้มันสว่างได้ยอมก็ทำให้มันหลวงพ่อแล้วพี่สาวก็ดูเป็นพระธาตุเลยทำไมถึงยังมาให้เห็นได้นะคะมาได้ที่ท่านบอกว่าหลวงปู่ฟันเมื่อกี้หลวงปู่ก็มาทำไมหลวงปู่ผู้เจ้าก็วันนี้ทำไมหน้าตาเหมือนหลวงปู่ฟันเหลือเกินแล้วหลวงปู่บอกเมื่อกี้ท่านก็มาเที่ยวก็ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันนั่นแหละแล้วหลวงปู่เกื่อนท่านหมอหลวงปู่ครับผู้ที่ไปนิพพานเนี่ยเขาจะมาเที่ยวมนุษย์ได้มาโลกมนุษย์เพราะถ้าเขาจำเป็นเขามาได้นั่นนะเขายังไม่นิพพานธาตุนั่นนะเห็นไหมนะโยมนะเขาก็ห่วงพวกเรานั่นแหละอยากให้เราทำความดีกันนั่นนะนะนั่นนะนั่นนะเขาก็วันหลังเขาก็ยกบ้านมาสร้างไว้ที่ในวัดไงนั่นนะที่ว่าอยู่ตรงไหนคะบ้านที่พี่สาวสว่างอยู่หลังไหนคะที่หลังวัดอะพระท่านอยู่กันอะที่ก็ว่าอยู่ตรงที่ตลาดตรงพระเทศตอนตลาดงานศพพระอะไรงานอะไรนั่นใช่ไหมไม่ใช่อะอยู่ทางวิทยุทางนี้ทางเสาวิทยุทางนี้แต่ตลาดอัมพวานั่นอะตลาดนั่นอะตลาดใหญ่นั่นอะนะแต่อาตมาจำได้เพราะวันนั้นเขาไปรื้อบ้านเนี่ยคุณยา
คุณโยมนี่แหละแต่เราไม่ได้ไปอ่ะแล้วเรายังเคยได้กระดูกแกมาเลยแม่อาลีเนี่ยเนาะนั่นน่ะพวกลุงที่เป็นช่างน่ะเขาก็ตัดตาไงเขาก็เอากระดูกมาบูชากันนั่นน่ะเขาก็เอามาก็ยังมาอวดพวกเรานั่นน่ะนั่นน่ะเขาปฏิบัติของเขานั่นน่ะแต่ทีแรกเขาก็ลุงปู่สดไงเขาทันลุงปู่สดเป็นลูกศิษย์ลุงปู่สดทีนี้หลวงปู่ล่วงลับไปแล้วเขาก็ฟังรายการหลวงพ่อสนองไงเขาก็เลยทำตามอย่างนี้แหละคุณโยมเราจำได้ นั่นน่ะโมทนานะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมมันลูกไม้มันจะสุกวันไหนเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนว่าต้นใจดวงใจนี่เหมือนต้นใจหรือว่าลูกไม้ในใจเราเนี่ยดวงใจที่เป็นคุณธรรมเนี่ยมันจะสุขวันไหนก็ไม่รู้ทำไปเถอะทำภาวนาไปโดยไม่ประมาทของเรานี่แหละศีลเราก็มีนั่นน่ะเห็นมาครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าสมาธิพอสมควรนะภาวนาพอสมควรทานศีลภาวนาเราก็มีของเรานั่นแหละมันไปได้นั่นแหละชาวสวรรค์ชาวนิพพานไปได้เห็นมาหลวงพ่อสังวานก็ยืนยันเพราะฉะนั้นพอหมดเวลาสาธุสำหรับรายการน้ำสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับไว้พรให้พรกับญาติโยมครับจะขอให้ลูกหลานของญาติโยมทุกคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนดียึดมั่นในพระรัตนตรัยก็ขอบุญกุศล นี้แหละถวายให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนาน มีความเกษมสำราญขอให้พระบรมราชินีนาถของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ